สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ InnoHack ถอดรหัสไอเดียล้ำเราจะมาจุดประกายความคิดกับนวัตกรรมใหม่ๆที่อยู่ใกล้ตัวกันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยประสบปัญหารถติดใช่ไหมล่ะครับบางครั้งเนี่ยโอ้โหติดอยู่ในรถเนี่ยก็อาจจะมีจินตนาการว่าอยากจะให้รถของเราเนี่ยมันสามารถที่จะลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็บินข้ามสี่แยกไฟแดงไปด้วยซ้ำนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับก็มีนวัตกรรมเกิดขึ้นที่ทำให้จินตนาการนี้มันเป็นจริงแล้วล่ะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปนี้กันเลยครับคลิปวันนี้นะครับนำเสนอแท็กซี่บินได้ที่สามารถรับส่งผู้โดยสารหรือว่าสิ่งของผ่านเส้นทางอากาศแทนท้องถนนซึ่งนวัตกรรมการเดินทางแห่งอนาคตนี้มีการใช้งานจริงแล้วในประเทศจีนพัฒนาขึ้นโดยบริษัทอี้หางซึ่งนับว่าเป็นเจ้าแรกของโลกเลยนะครับที่เปิดบริการแท็กซี่บินได้ในขณะนี้ครับจริงๆแล้วปัญหารถติดเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เจอกันทั่วโลกเลยนะครับแล้วไอเดียในการคิดแก้ปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยครับก็ทำให้หลายๆประเทศในโลกนี้ก็มีการคิดค้นแล้วก็พัฒนาแท็กซี่บินได้ครับอย่างเช่นเจ้าโวโลคอปเตอร์นะครับเป็นแท็กซี่อากาศที่มีในประเทศเยอรมนีนะครับหรือเจ้าโจบีเอวิเอชันเนี่ยก็เป็นแท็กซี่ที่มีในสหรัฐอเมริกาครับแต่จนถึงปัจจุบันนะครับก็มีเพียงแท็กซี่บินได้ที่พัฒนาโดยบริษัทอี้หางเท่านั้นนะครับที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นแท็กซี่บินได้รายแรกของโลกครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเจ้าแท็กซี่บินได้ลำนี้นี่นะครับมันทำงานยังไงครับโดยแท็กซี่บินได้ของอี้หางเนี่ยนะครับเป็นแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าไร้คนขับที่ใช้ระบบใบพัดโคแอ็กเซียลซึ่งเป็นใบพัด2ตัวที่วางอยู่ในแกนเดียวกันจำนวน8คู่รวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น16ใบพัดครับซึ่งด้วยจำนวนใบพัดที่มีมากเนี่ยก็ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงหากมีใบพัดสักใบหยุดหมุนก็สามารถใช้ใบพัดที่เหลือทำการขับเคลื่อนต่อไปได้อยู่ครับโดยเจ้าแท็กซี่บินได้นี่นะครับสามารถที่จะรับผู้โดยสารได้2คนหรือสินค้าได้มากถึง270กิโลกรัมครับซึ่งในน้ำหนักนี้นะสามารถจะเดินทางด้วยความเร็ว80ไมล์หรือว่า128กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บินได้ไกลถึง18ไมล์หรือประมาณ28กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงก็เต็มแล้วล่ะครับแท็กซี่บินได้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงตัวช่วยในการแก้ปัญหารถติดเท่านั้นนะครับแต่ยังทำให้เราสามารถจะเดินทางได้รวดเร็วมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณคลิปนี้มากๆนะครับที่ทำให้เราได้เห็นการบูรณาการทางนวัตกรรมเกิดขึ้นครับครั้งหน้าเราจะมาอัปเทรนไอเดียทันสมัยใกล้ตัวอะไรกันอีกติดตามได้ใน InnoHack ถอดรหัสไอเดียล้ำกันนะครับสวัสดีครับ